สวัสดีครับผมอาจารย์ตุ้ยครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทำยังไงให้นิ้วมีกำลังก่อนการฝึกกีตาร์ครับโอเควันนี้ผมมีสูตรเรียกกำลังนิ้วขึ้นมานะครับก็คือการวอร์มอัพเทคนิคนั่นเองครับทำไมต้องวอร์มอัพนะครับหนึ่งเลยเพื่อให้นิ้วและมือทั้งสองข้างนะครับเข้าที่พร้อมรับการฝึกนะฮะต่อมานะครับลดอาการบาดเจ็บนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับพอเราวอร์มอัพแล้วเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อมือทั้งสองข้างเนี่ยยืดหยุ่นนะครับพอยืดหยุ่นแล้วทีนี้เนี่ยเวลาเราเกร็งเนี่ยกล้ามเนื้อยังไม่ยืดเนี่ยพอกดปุ๊บเราออกแรงเยอะเนี่ยมันอาจจะเกิดอาการที่เรียกว่าอาการบาดเจ็บได้นะครับโอเคต่อมานะครับช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมือซ้ายกับมือขวานะครับให้มันซิงค์กันนะครับพอดีแล้วมันก็จะทำให้ไหลลื่นขึ้นเวลาเราเล่นเทคนิคต่างๆนะครับต่อมาครับเป็นการช่วยฝึกสมาธิเบื้องต้นด้วยนะครับเมื่อเรามีสมาธิแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้เราเล่นกีตาร์เนี่ยได้นานขึ้นไม่วอกแวกไปอย่างอื่นนะครับแล้วก็เล่นหลุดน้อยลงด้วยนะครับอาจจะเคยเป็นไหมครับเวลาเราฝึกอยู่ดีๆโอ๊ยไม่ไหวเลยไปโซโล่อะไรอย่างอื่นเล่นเพลงอื่นหนีไปเลยอะไรแบบเนี้ยอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของสมาธิด้วยแล้วก็สุดท้ายหนีไม่ได้เลยก็การเพิ่มกำลังนิ้วนะพอเราวอร์มอัพแล้วเนี่ยมันจะมีกำลังนิ้วเกิดขึ้นมาเองโดยตามธรรมชาติเลยผมจะมี4แบบฝึกหัดให้ลองเล่นกันดูนะครับโอเคครับเริ่มกันด้วยแบบฝึกหัดที่1ครับเป็นโครมาติกแบบ V shape นะครับเล่นเป็น16 note มือขวาดีดเป็น alternate picking ก็คือดีดสลับทั้งหมดนั่นเองนะครับแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเรื่องความคุ้นเคยบนเฟดบอร์ดนะครับแล้วก็การเคลื่อนที่ของมือซ้ายนะครับโอเคครับนะครับทีนี้เริ่มจากสาย6นะครับเฟดแรกเป็นโครมาติกเนี่ยจะเล่นเรียงกันเรียงโน้ตกันมาเลยครับพอจบ1สายให้เลื่อนไป1เฟดนะครับเคลื่อนที่ไปทั้งคอเลยนะครับโอเคครับมาต่อกันด้วยแบบฝึกหัดที่2ครับผมชุดตัวเลขที่ขึ้นมานะครับชุดตัวเลขจะบอกนิ้วนะครับนิ้วก็คือ1 2 3 4นะครับขาขึ้นนะครับให้ใช้ชุดตัวเลขแถวบนนะครับก็คือ1 2 1 2 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4นะครับพอจบ1บล็อกปุ๊บเล่นแบบนี้จนถึงเฟสที่5นะครับก็คือตรงนี้โอเคทีนี้ขากลับนะครับใช้ชุดตัวเลขแถวล่างนะครับคือ4 3 4 3 2 3 4 3นะครับชุดนี้นะครับโอเ
โอเคแบบฝึกหัดนี่นะครับจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ในการดีดนะครับระหว่างมือซ้ายกับมือขวานะครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องนิ้วนางกับนิ้วก้อยไม่ค่อยมีกำลังเนี่ยแบบฝึกหัดนี้จะดีมากๆเพราะว่าสังเกตดูว่าเวลาดีดเนี่ยแบบฝึกหัดนี้จะใช้นิ้วทุกนิ้วเลยเราก็จะได้บริหารทั้งนิ้วนางนิ้วก้อยไปด้วยนะครับครับแบบฝึกหัดต่อมาแบบฝึกหัดที่3ครับผมเป็นการฝึกมือขวานะครับวอร์มอัพมือขวาเป็น alternate picking นะครับโอเคครับเล่นแบบนี้ครับก็คือกดโน้ตก่อนแล้วเล่นสายเปิดไปอีก3ครั้งรวมเป็น4โน้ตพอดีนะครับเอาแค่วรรคแรกตรงนี้ก่อนโอเคชุดถัดมาครับก็จะเป็น7 8 5 3 2 3นะครับก็เล่นสายเปิดไปอีก4บีทนะครับ1 2 3 4นะครับฝึกเล่นช้าๆก่อนแล้วก็นำมันมารวมกันนะครับแล้วฝึกหัดนี้ก็จะเน้นมือขวาอย่างเดียวเลยนะครับความคล่องตัวของมือขวานะครับโอเคถัดไปครับสุดท้ายครับเป็นวอร์มอัพคอร์ดนะครับก็จะช่วยกำลังนิ้วมือซ้ายเน้นๆเลยก็จะทำให้เราเล่นคอร์ดได้คมชัดขึ้นนะครับเป็นการฝึกมิวติ้งมือซ้ายด้วยนะครับเล่นแบบนี้ครับเริ่มจากสาย5นะครับวางนิ้วแบบโครมาติกเลยแต่ว่ากระจายกันไปในแต่ละสายนะครับ5สาย4สาย3สาย2นะครับสาย6กับสาย1ไม่ใช้นะครับเราดีดแบบสแตมคอร์ดเลยครับโอเคทีนี้ก็สลับนะครับเริ่มจากสาย2ขึ้นมาบ้างนะครับเรียงกันขึ้นมา2สาย2สาย3สาย4สาย5นะครับใน1บล็อกจะเล่น2แบบนะครับพอจบแล้วก็เลื่อนมาครับกระเถิบมาทีละเฟสครับไล่จนมาถึงเฟสที่12เลยครับโอเคบัฟคันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยได้กำลังของมือซ้ายค่อนข้างมากนะครับเพราะเป็นการจับคอร์ดเน้นๆเลยในช่วงแรกๆอาจจะรู้สึกว่ายากหน่อยนะครับต้องค่อยๆดัดไปทีละหน่อยทีละหน่อยอาจจะฝึกแค่บล็อกแรกบล็อกเดียวก่อนให้เสียงออกมาคมชัดที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ4แบบฝึกหัดสำหรับการวอร์มอัพนะครับ เราควรจะวอร์มอัพก่อนทุกครั้งนะครับก่อนเล่นทุกครั้งแล้วก็ก่อนที่จะฝึกแบบฝึกหัดอะไรก็ตามนะครับทำมันให้เป็นระบบแบบนี้นะครับทำให้เป็นนิสัยนะครับมันก็จะเป็นการวางรากฐานการฝึกที่ดีของเราด้วยนะครับให้เราฝึกเป็นสเต็ป1 2 3 4เรียงกันลงมานะครับไม่กระโดดไปกระโดดมาสเปะสปะนะครับโอเคท่านนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ไม่มากก็น้อยนะครับผมยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับหรือถ้ามีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะเข้าไปตอบให้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็คงประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมขอบคุณครับผม